สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่31มกราคม2567นะครับเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมได้ตกในเขตนอกชายฝั่งเมืองกุนซานห่างจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ซึ่งห่างไปประมาณ274กิโลเมตรของกรุงโซลเมื่อช่วงเช้าของวันที่31มกราคม2567อย่างไรก็ตามนักบินนั้นสามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินมาได้ทันเวลาทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมามีรายงานการเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F-16 ตกมาแล้วหลายครั้งในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ที่ผ่านมาเครื่องบินรบ F-16 ตกระหว่างการฝึกซ้อมเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคเคราะห์ดีที่นักบินรอดชีวิตขณะที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566เครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพสหรัฐก็ตกในทุ่งนาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงโซลซึ่งนักบินดีดตัวออกมาได้ทันและไม่มีประชาชนในบริเวณนั้นได้รับผลกระทบแต่อย่างใดครับล่าสุดนั้นถ้อยแถลงของกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้ก็ระบุนะครับว่าเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon ในสังกัดฝูงบินขับไล่ที่8ลำนี้เผชิญกับเหตุฉุกเฉินขณะปฏิบัติอยู่เหนือทะเลจนทำให้ตกในที่สุดแต่ทว่านักบินนั้นสามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันและได้รับการช่วยเหลือในอีก1ชั่วโมงถัดมาในสภาพที่ยังคงมีสติสัมปชัญญะและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการทางด้านนาวาอากาศเอกแมทธิวซีแกทเคอร์ผู้บัญชาการฝูงบินขับไล่ที่8ของสหรัฐได้ออกมากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาหลีใต้ที่ทำงานร่วมกับกองทัพสหรัฐในการช่วยชีวิตนักบินและเวลานี้ภารกิจสำคัญที่อยู่ระหว่างการค้นหาและเก็บกู้ซากเครื่องบินรบขึ้นมานะครับเมืองกุนซานนั้นอยู่ริมชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้เป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศหลัก2แห่งของกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องบินรบ F-16 อีกลำจากฝูงบินขับไล่ที่8ก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกตามรอบวงและโชคดีที่นักบินนั้นดีดตัวรอดชีวิตได้เช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าเครื่องบินรบ F-16 สหรัฐอเมริกาที่อยู่ในเกาหลีใต้นั้นก็ประสบเหตุตกอยู่บ่อยครั้งและก็นี่เป็นครั้งล่าสุดนะครับที่ก็ประสบเหตุตกอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ก็คงจะต้องรอผลการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวนะครับในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ